บังเอิญจังเลยเนาะตอนนี้เราจะไปไหนละเช้าอ่ะพี่ล่ะพี่ไปทำงานบ้านพี่อยู่แถวนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามแรกเลยนะผมแค่อยากนั่งรถเล่นนะครับแวะไปที่มูลนิธิกับพี่ไหมอย่าดีกว่าครับไม่อยากรบกวนทั้งพี่รบกวนอะไรถ้าไม่มีใครมาหาหรือนึกถึงงานของพวกพี่ก็คงไร้ความหมายพร้อมจะมีใจไม่เป็นไรฉันไม่เคยโกรธเลยอย่าห่วงที่ฉันไม่มันก็มีอาการแค่เล็กน้อยจะแปลไม่นานก็เข้าใจมันคงไม่มากไปหากวันใดถ้าไม่เหลือใครอยากจะขอไปยืนตรงนั้นจะเป็นฝนที่หยดใจวันละนิดคิดว่าวันหนึ่งคงจะซึมถึงหัวใจอย่างฉันแล้วเราคอยลองมาคุ้มกันพี่นี่มันเลยมูลนิธิแล้วไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยเออพี่คงเผลอหลับเลยบ้าอ่ะแน่ใจนะไม่ใช่ว่าพี่กลัวผมเดียวจากบ้านะเปล่าทำไมคิดจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะคิดแต่ไม่ทำหรอกเป็นห่วงแม่แม่จะไม่ค่อยห่วงผมก็ตามถ้าแม่เขาไม่ห่วงไม้เขาไม่ไปกับไม้ที่มูลนิธิหรอกกลัวผมจะฆ่าพ่อบางทีผมมันจะไม่ต่างอะไรกับพ่อพี่รู้ว่าไม้ไม่ทำอย่างนั้นไม้ฉลาดกว่านั้นดีกว่านั้นนี่กับแม่จะไม่รู้เราลงป้ายหน้าเลยไหมพี่เดี๋ยวจะยิ่งเลยไปไกลเออวันนี้พี่ไม่ต้องรีบไปทำงานหรอรถติดแบบนี้กินข้าวมันไก่ก่อนดีกว่าแต่ผมไม่ได้เอาตังค์มาก็ทำไมกินไม่เกิน2จานอ่ะพี่เลี้ยงได้สบายมากไว้ผมเลี้ยงพี่คืนนะได้กินสิเห็นไหมกินได้พี่ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวหมายจะไปไหนต่อหรอไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคงกลับบ้านจริงๆพี่ว่าทำงานพิเศษก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะถ้าหมายไม่อยากอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็จะได้ลืมเรื่องที่ไม่สบายใจไปได้บ้างด้วยเออนะทำไมผมไม่เคยคิดเลยวะมัวแต่ห่วงแม่สั่งเลยฝนเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองนะเอาข้าวผัดไม้ไม้มาทำอะไรที่นี่อ่ะพี่เป็นคนแนะนำผมมาทำงานเนี่ยครับนี่ไม้ทำงานอยู่ที่นี่หรอสนุกไหมสนุกครับ